สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำเกี๊ยวทอดลมมิตรนะผมมาชมด้วยกันเลยนะครับผมเนาะตั้งน้ำมันแล้วเนาะนะครับห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมีไส้กรอกมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็ปูอัดนะครับผม3อย่างนะครับขอทยอยทอดกันเลยนะครับผมเนาะขอทอดปวดก่อนนะครับผมเนาะท่านใดสนใจอยากลองทำทานเชิญครับผมจะเกาะต่อเลยนะครับผมเลยสนใจอยากลองทำทานน้อยเลยครับผมเนาะต้องใช้ไฟแดงมากเนาะหอมเลยนะครับผมเราก็เป็นลูกชิ้นนะครับผมเนาะผ่าครึ่งเนาะลูกชิ้นเขาลูกใหญ่นะครับจะดังนิดนึงครับคนจะเยอะมากเลยแต่ขอไปเด้อนะครับจะเสียงดังนะไม่จะได้นะครับนี่นะบ้านนี้จะมีคนเยอะทุกทีเนาะนะครับผมปกติจะมีแต่คนทำคนเดียวเนาะกับขอไปเลยครับผมมาครับทุกท่านครับWhat?
อนะครับผมเตรียมจัดจานครับผมสักครู่นะครับวางจานน้ำจิ้มรอเลยนะครับผมเตรียมจัดจานเนาะสวยไม่ว่ากันเนาะนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะเกี๊ยวลงมีทอดนะครับกรอบๆเลยนะครับผมเกี๊ยวลงมีทอดนะนี่เป็นปูอัดนะครับผมนะตอนนี้เป็นเส้นกรอบนะครับผมนะเป็นลูกชิ้นนะครับผมประกอบเลยนะครับผมมาครับทุกท่านทุกคนมากเลยครับผมตอนนี้มาครับท่านครับผมเนาะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มร้อนๆผู้ผิดเนาะทอดร้อนๆครับเสิร์ฟกับน้ำจิ้มไก่นะครับผมไก่กระเทียมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านครับผมเนาะถ้าใครสนใจนะครับมาครับท่านครับผมเนาะกรอบเลยนะผมกระเบื้องไม่สวยงามไม่เป็นไรเนาะนะครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับมาครับทุกท่านครับผมกรอบๆเลยครับสวยเล็กน้อยนะผมนะต้องขอไปเยอะนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะมาทานด้วยกันครับผมนะเกี๊ยวทอดลงมีนะครับผมอร่อยเล็กน้อยครับผมนะใครสนใจอยากลองทำทานน้ำเชิญครับผมอร่อยแน่นอนครับกรอบๆเลยครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆชมนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ